สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูคัพเค้กนะคะคัพเค้กวันนี้เป็นคัพเค้กง่ายๆเป็นคัพเค้กดอกไฮเดรนเยียค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากไปดูกันค่ะเริ่มต้นเรานำไข่ไก่เบอร์2นะคะ2ฟองใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย60กรัมค่ะขนมสดรสจืดนะคะ50มิลลิลิตรค่ะหลังจากนั้นปาดสารเสริม SP นะคะ12กรัมที่หัวตะกร้อค่ะค่ะแล้วเราก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันตีจนให้เขาขึ้นฟูเลยนะคะใช้เวลาในการตีประมาณ10นาทีค่ะค่ะตีไปเรื่อยๆนะคะส่วนผสมเขาก็จะเริ่มฟูขึ้นนะคะค่ะหลังจากที่เขาขึ้นฟูดีแล้วเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนมาดูในส่วนของของแห้งเราใช้แป้งเค้ก90กรัมผสมกับผงฟู1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นเราก็ร่อนลงในชามผสมของเราเลยค่ะค่ะเมื่อร่อนเสร็จแล้วนะคะเพื่อลดความฟุ้งกระจายของตัวแป้งเราใช้ตะกร้อนะคะคนให้เขาเข้ากันสักนิดนึงค่ะแล้วเราค่อยตีให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆจะใช้ตะกร้อคนหรือว่าจะใช้พายซิลิโคนคนก่อนก็ได้นะคะค่ะเมื่อเราตีเข้ากันดีแล้วเราพักส่วนนี้ไว้สักครู่ค่ะมาดูในส่วนของน้ำมันเราใช้น้ำมันดอกทานตะวัน40กรัมผสมกับกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราก็ทยอยใส่น้ำมันและกลิ่นวานิลลาที่ผสมกันไว้ลงไปจนหมดค่ะตีให้เข้ากันนะคะค่ะหลังจากตีเข้ากันดีแล้วเราก็ตักแบตเตอร์ของเราใส่ลงในถ้วยนะคะวันนี้ใช้ถ้วยคัพเค้กเป็นถ้วยจีบเบอร์3219ค่ะค่ะเราก็ตักแบตเตอร์ใส่ลงไปนะคะประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ค่ะไม่ต้องเต็มพิมพ์นะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมาอีกเนาะหลังจากนั้นนำเข้าเตาอบค่ะอุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีขึ้นอยู่กับเตาอบแต่ละบ้านนะคะค่ะอันนี้ก็อบสุกเสร็จออกมาแล้วนะคะก็เอานำมาวางบนตะแกรงค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขนมออกจากตัวถ้วยอลูมิเนียมนะคะค่ะเราก็นำขนมออกมาแล้วก็พักให้เย็นค่ะระหว่างรอเย็นเราไปตีวิปปิ้งครีมกันค่ะเราใช้วิปปิ้งครีม180กรัมเพื่อนๆจะใช้เป็นเดลี่หรือว่านอนเดลี่ก็ได้นะคะค่ะเราก็ตีให้เขาขึ้นฟูเลยค่ะค่ะเราก็ตีเขาฟูประมาณนี้หลังจากนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะสำหรับ3สีนะคะส่วนแรกเราจะใส่สีฟ้าลงไปค่ะสำหรับเรื่องสีของตัวดอกไฮเดรเนียเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามชอบนะคะค่ะเราก็ใส่สีฟ้าลงไปใส่นิดหน่อยค่ะให้เขาเป็นสีอ่อนๆ นะคะค่ะก็จะได้สีฟ้าตามนี้เลยค่ะสีต่อไปนะคะเราจะใส่สีม่วงค่ะก็ใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะสำหรับสีต่อไปนะคะส่วนที่3ก็คือเป็นสีปกติของวิปปิ้งครีมนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทาลองพื้นบนตัวคัพเค้กกันนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักวิปปิ้งครีมนะคะใส่ลงในถุงบีบค่ะโดยใช้สเปตูล่าแบบนี้นะคะปาดลงในถุงบีบค่ะสีละฝั่งนะคะค่ะจะสังเกตให้ปาดตามภาพเลยค่ะเราจะใส่2สีลงในถุงบีบเดียวกันนะคะสีละฝั่งเนื้อแบ่งฝั่งกันซ้ายขวานะคะค่ะเราก็ทำตามคลิปเลยค่ะอันนี้เราใส่เป็น2ฝั่งนะคะ2สีเนาะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราบีบเนี่ยสีเขาจะได้ออกมาพร้อมๆกันทั้ง2สีนะคะค่ะสีฟ้าก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็ปาดลงไปอีกฝั่งนึงที่เหลือค่ะค่ะสำหรับตัววิปปิ้งครีมนะคะส่วนที่เหลือที่เราไม่ได้ผสมสีใดๆเนาะอันนี้เราก็มาปาดที่ด้านบนของตัวคัพเค้กค่ะเราปาดเพื่อรองพื้นเขานะคะไม่เรียบไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องบีบดอกลงไปเนาะ
ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาบีบดอกกันค่ะหัวบีบของเราวันนี้เราใช้เบอร์1Mค่ะเจ้าประจำเจ้าเดิมที่เอ๋ใช้บ่อยๆนะคะเพื่อนๆบีบจากกลางของตัวคัพเค้กก่อนนะคะเราค่อยบีบหมุนวนรอบๆไปเนาะทำตามภาพเลยค่ะค่ะสำหรับสีของดอกไฮเดนเยียนะคะเพื่อนๆสามารถผสมสีได้ตามชอบเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราผสมสีอ่อนๆก็จะคล้ายๆกับของจริงเนาะเพราะของจริงเขาก็สีไม่ได้สดนะคะค่ะเราก็ค่อยๆบีบนะคะวนให้รอบตัวคัพเค้กของเราเลยค่ะค่ะสำหรับเนื้อเค้กในวันนี้นะคะที่เอ๋ใช้ทำคัพเค้กเนี่ยจะเป็นเนื้อสปันนะคะ1สูตรที่ทำเนี่ยจะได้ทั้งหมด9ถ้วยค่ะเอ๋ใช้ถ้วยเป็น3219เนาะเพื่อนๆสามารถปรับไซส์ถ้วยคัพเค้กได้ตามชอบนะคะค่ะสำหรับตัวเนื้อเค้กวันนี้นะคะเป็นสปันเค้กนะคะที่ทำให้ดูในสูตรเนาะเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นชิฟฟ่อนก็ได้ค่ะตามสูตรที่ทำในคลิปนี้เนี่ยจะได้ถ้วย3219นะคะได้ทั้งหมด9ถ้วยค่ะเพื่อนๆสามารถปรับถ้วยคัพเค้กได้ตามชอบนะคะใช้เป็นไซส์อื่นก็ได้ค่ะหรือว่าตัวเนื้อเค้กเนี่ยจะใช้เป็นชิฟฟ่อนก็ได้ค่ะสำหรับท่านใดที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่อง SP นะคะจริงๆแล้ว SP เนี่ยหลายๆท่านถามมาว่าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าไข่จะต้องสดจริงๆเนาะแล้วก็รออบไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เนี่ยความเสี่ยงที่เค้กเขาจะฟีบลงเวลาที่อบเสร็จเนี่ยมีค่อนข้างจะมากเลยแล้วก็เค้กจะไม่ฟูนะคะสำหรับสปันเค้กอะเราใส่เพื่อที่ว่าให้ส่วนผสมต่างๆเนี่ยเขาเข้ากันได้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่น้ำน้ำมันนะคะให้เขาเนื้อของเขาเนี่ยเข้ากันได้ดีแล้วก็ปริมาตรของเค้กเนี่ยเมื่อใส่ SP แล้วเนี่ยปริมาตรเขาก็จะฟูแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะถ้าเราไม่ใส่เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือความเสี่ยงในการที่เค้กเขาจะเหี่ยวจะฟีบเนี่ยค่อนข้างจะมากเลยค่ะค่ะสำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับ SP นะคะเอกเคยทำคลิปไว้ให้แล้วเนาะเพื่อนๆลองดูจากคลิปที่ช่องครัวแม่นายนะคะค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูคัพเค้กดอกไฮเดนเยียนะคะเป็นเมนูตามคำขอนะคะของน้องๆที่ขอมาว่าอยากให้ทำคัพเค้กให้ดูนะคะวันนี้ทำให้ดูแล้วเนาะแล้วก็วิธีการบีบดอกง่ายๆค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะปรับแต่งหน้าเป็นอย่างอื่นก็ได้ก็ทำเป็นของฝากของขวัญช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะหรือว่าจะทำกินทำขายก็ได้ค่ะค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทางเพจครัวแม่นายนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ